สวัสดีครับเราก็มาดูตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นตัวอย่างที่ใกล้งานทางด้านวิศวกรรมเคมีมากขึ้นนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของการวางแผนการผลิตนะครับของโรงกลั่นนะครับก็อาจารย์อธิบายโจทย์ปัญหาก่อนนะครับก็สมมุติว่านะครับเรามีโรงกลั่นอยู่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะรับน้ำมันดิบนะครับจาก2แหล่งเป็นครูด1นะครับก็เป็นครูด1นะครับกับครูด2นะครับซึ่งน้ำมันดิบทั้ง2แหล่งนี้นะครับก็จะต้องผ่านกระบวนการทั้งหมด4กระบวนการด้วยกันนะครับมีกระบวนการอะไรบ้างมี distillation นะครับหรือการกลั่นนะครับแล้วก็ตามด้วย reforming นะครับแล้วก็ cracking แล้วก็ตามด้วย blending นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับต้องผ่านทั้ง4กระบวนการนี้นะครับแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาหลายชนิดเลยเป็นกลุ่มเพโตรนะครับแล้วก็กลุ่มเชื้อเพลิงนะครับต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของการของกระบวนการต่างๆนะครับดังต่อไปนี้กระบวนการแรกนะครับก็เป็นกระบวนการกลั่นหรือ distillation ซึ่งในกระบวนการกลั่นเนี่ยจะเป็นการที่เราแยกนะครับน้ำมันดิบไปเป็นองค์ประกอบต่างๆกันนะครับก็แยกได้เป็นไลท์เนปธานะครับมีเดียมเนปธาเฮฟวี่เนปธาไลท์ออยล์เฮฟวี่ออยล์แล้วก็เรสิดูมนะครับซึ่งการที่มันกลั่นแยกออกมาเป็นไลท์เนปธามีเดียมเนปธาเฮฟวี่เนปธาหรือไลท์ออยล์เฮฟวี่ออยล์หรือเรสิดูมเนี่ยมันก็แยกตามจุดเดือดขององค์ประกอบนะครับคราวนี้มีข้อมูลอันนึงก็คือว่าไลท์มีเดียมแล้วก็เฮฟวี่เนปธาเนี่ยนะครับจะมีออกเทนนัมเบอร์เท่ากับ90 80แล้วก็70ตามลำดับนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าไลท์เนปธาเนี่ยมีออกเทนนัมเบอร์90เฮฟมีเดียมเนปธานะครับมีออกเทนนัมเบอร์80นะครับในขณะที่เฮฟวี่เนปธามีออกเทนนัมเบอร์เท่ากับ70นะครับแล้วก็มีข้อมูลว่านะครับว่าครูดแต่ละชนิดนะครับจะกลั่นออกมาแล้วได้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นตามตารางนี้นะครับคือครูด1เนี่ยกลั่นออกมาแล้วนะครับจะได้ไลท์เนปธา 0.1 มีเดียมเนปธา 0.2 เฮฟวี่เนปธา 0.2 ไลท์ออยล์ 0.12 เฮฟวี่ออยล์ 0.2 แล้วก็เรสิดูม 0.13ถ้าบวกกันแล้วนะครับเราจะพบว่าบวกกันแล้วไม่เท่ากับ1เขาก็ไอ้ที่มันหายไปนะครับก็คือ loss ไประหว่างการกลั่นนะครับในขณะที่ถ้าใช้ครูด2นะครับกลั่นออกมาแล้วจะได้ไลท์เนปธา 0.15 มีเดียมเนปธา 0.25 เฮฟวี่เนปธา 0.18 ไลท์ออยล์ 0.08 เฮฟวี่ออยล์ 0.19 แล้วก็เรสิดูมอีก 0.12 ทำนองเดียวกันนะครับคือบวกกันทั้งแนวนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เท่ากับ1นะครับจะน้อยกว่า1นะครับแล้วก็อันนี้ที่บอกเป็น 0.1 0.2 0.2 0.12 0.2 0.13 เนี่ยมันคือหน่วยเป็นบาร์เรลนะครับคือจริงๆหน่วยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นหน่วยเดียวกันนะครับคือ1น้ำมันดิบ1หน่วยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยได้แต่ละองค์ประกอบมาเท่านั้นเท่านี้หน่วยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับเมื่อกี้บอกว่ามันผ่าน4กระบวนการใช่ไหมครับมี distillation นะครับแล้วก็ reforming cracking แล้วก็ blending นะครับคราวนี้กระบวนการถัดไปนะครับคือกระบวนการ reforming นะครับเนปธาเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อกี้ octane number มันเท่าไหร่80 90 80 70ใช่ไหมครับการที่จะทำให้ octane number มันสูงขึ้นเนี่ยนะครับสามารถทำได้โดยผ่านกระบวนการ reform นะครับ reforming นับถ้าที่ได้จากการกลั่นนะครับก็สามารถป้อนต่อไปยัง reformer แล้วก็
เฉพาะนัฟธานะครับองค์ประกอบอื่นไม่สามารถป้อนเข้ารีฟอร์เมอร์ได้คราวนี้การรีฟอร์มนะครับจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมา2ชนิดก็คือได้ผลิตภัณฑ์มา1ชนิดนะครับก็คือ Reform Gasoline นะครับ Reform Gasoline นะครับซึ่ง Reform Gasoline เนี่ยมันมี Octane Number เท่ากับ115นะครับซึ่งจะเห็นว่า Octane Number มันก็สูงกว่าNAPTA แต่ละชนิดที่เราป้อนเข้าไปก่อนที่มันจะป้อนเข้าสู่ Reformer แล้วมันกลายไปเป็น Reform Gasoline นะครับคราวนี้ Yield ในการคอนเวิร์ตนะครับจากนัฟธาแต่ละชนิดกลายเป็นรีฟอร์มแก๊สโซลีนเนี่ยก็เป็นไปตามข้อมูลนี้ครับคือ1บาร์เรลของไร้นัฟธาเนี่ยถ้าเอาไปป้อนเป็นเข้าสู่รีฟอร์เมอร์นะครับก็จะได้รีฟอร์มแก๊สโซลีนแค่ 0.6 บาร์เรลเพราะฉะนั้นมันบางส่วนมันก็ต้องหายไปนะครับในขณะที่ถ้าเอามีเดียมนัฟธาป้อนเข้าไปเนี่ยนะครับจะเหลือน้อยลงไปอีกเหลือ 0.52 Reform Gasoline เท่านั้นนะครับแล้วก็1บาร์เรลของ Heavy Naphtha เนี่ยจะทำให้เกิดเป็น Reform Gasoline 0.45 บาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทางเลือกเพิ่มขึ้นแล้วก็คือการที่เรากลั่นออกมาแล้วก็ได้ Naphtha 3ชนิดนะครับคือ Light Medium Heavy Naphtha นะครับเราก็อีกทางเลือกหนึ่งคือเราเอามันมาผ่าน Reformerนะครับเกิดเป็นรีฟอร์มแก๊สโซลีนแต่สิ่งที่เราต้องเสียไปก็คือปริมาณมันก็จะหายไปนะครับถัดไปนะครับคือกระบวนการแครกกิ้งนะครับสำหรับแครกกิ้งนะครับไอฟีดเข้าสู่แครกกิ้งเนี่ยคือออยล์ครับกลุ่มของออยล์ออยล์เรามีอยู่2ตัวใช่ไหมครับคือไลท์ออยล์กับเฮฟวี่ออยล์นะครับคราวนี้ตัว light oil heavy oil เนี่ยเราจริงๆแล้วเราสามารถเอาไปผสมโดยตรงนะครับแล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์คือ jet fuel กับ fuel oil นะครับหรือไม่งั้นเราก็เอาออยล์พวกนี้นะครับป้อนเข้าสู่ cracker นะครับหรือผ่านกระบวนการ catalytic cracking นะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็น crack gasoline แล้วก็ crack oil นะครับกระบวนการcracking เนี่ยนะครับ cracking เนี่ยได้ผลิตภัณฑ์2ชนิดนะครับคือ crack oil กับ crack gasoline นะครับ crack gasoline เองเนี่ยมี octane number เท่ากับ105ซึ่งสูงกว่าพวก naphtha เหมือนกันนะครับทางเลือกก็คืออะไรครับเราเอา oil นะครับที่ได้จาก distillation เอาไปผ่าน catalytic cracking ออกมาเป็น crack gasoline ที่มี octane number สูงขึ้นเป็น105ก็ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับนอกจากเราจะได้ crack gasoline แล้วนะครับเราก็ได้อีกตัวหนึ่งด้วยก็คือ crack oil นะครับ crack oil ตัวนี้นะครับคราวนี้ yield ของมันเป็นไงครับถ้าเราเอา1บาร์เรลของ light oil นะครับป้อนเข้าสู่ cracker เราจะได้ crack oil 0.68 บาร์เรลแล้วก็ crack gasoline 0.28 บาร์เรลเหมือนเดิมนะครับคือรวมกันแล้วไม่เท่ากับ1นะครับเพราะว่ามันมีลอสบางส่วนนะครับในขณะที่ถ้าเราเอาเฮฟวี่ออยล์นะครับป้อนเข้าสู่แครกเกอร์นะครับเราจะได้ crack oil 0.75 บาร์เรลแล้วก็ได้ crack gasoline 0.2 บาร์เรลนะครับ crack oil ตัวนี้เอาไปทำอะไร crack oil เนี่ยเราอาจจะเอาไปผสมกับ light oil heavy oil ซึ่งมาจากหอกลั่นนะครับมาจาก distillationโดยตรงนะครับแล้วก็เอาไปผสมเพื่อเป็น fuel oil แล้วก็ jet fuel ได้นะครับนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์อีกตัวนะครับที่ได้จากการกลั่นคือ residuum residuum เอาไปไหนครับ residuum เอาไปผลิตเป็น lube oil ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เอา residuum มาผสมกับ jet fuel กับ fuel oil นะครับมาผสมให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ jet fuel หรือไม่ก็ fuel oil นะครับ1บาร์เรลของ residuum เนี่ยนะครับถ้าเอาไปผลิตเป็นลูบออยล์นะครับหรือน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยจะได้แค่ 0.5 บาร์เรลนะครับถัดไปนะครับก็เป็นกระบวนการเบลนดิ้งนะครับกระบวนการเบลนดิ้งเนี่ยจะเอาองค์ประกอบต่างๆที่เราได้มาเนี่ยนะครับมาผสมแล้วก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับอย่างแรกนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์แรกคือกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เพโทรนะครับเพโทรเนี่ยมี2ชนิดคือเรกูล่ากับพรีเมียมนะครับซึ่งมันได้จากอะไรได้จากการผสมเนปธานะครับเนปธาอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไม่ว่าเป็นไลท์มีเดียมหรือเฮฟวี่เนปธานะครับแล้วก็ผสมกับรีฟอร์มแก๊สโซลีนแล้วก็ผสมกับแครกแก๊สโซลีนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอย่างเดียวของกรณีของเพโทรก็คือว่าถ้าเป็นเรกูล่านะครับจะต้องมีออกเทนนัมเบอร์อย่างน้อย84นะครับตั้งแต่84 85ขึ้นไปนะครับในขณะที่ถ้าผลิตเป็นพรีเมียมนะครับออกเทนนัมเบอร์ของพรีเมียมเนี่ยจะต้อง94ขึ้นไปนะครับแล้วก็เราแอดซูมว่าไอออกเทนนัมเบอร์ของผลิตภัณฑ์นะครับก็ได้จากอะไรครับออกเทนนัมเบอร์ขององค์ประกอบที่เรามาผสมเนี่ยนะครับเราคิดเฉลี่ยกันเลยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผลิตภัณฑ์ถัดไปก็คือเจ็ตฟิลนะครับไอเจ็ตฟิลเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขก็คือว่า Vapor Pressure จะต้องไม่เกิน1กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับซึ่ง Vapor Pressure ของ Light, Heavy แล้วก็ Crack Oil แล้วก็ Residuum นะครับเท่ากับ 1.0, 0.6, 1.5, 0.05 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับก็เหมือนเดิมครับในการคำนวณ นะครับ Jet Fuel นะครับไอตัว Vapor Pressure ของ Jet Fuel นะครับเราก็คำนวณได้จากการหาค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบนะครับของ Vapor Pressure ขององค์ประกอบต่างๆที่เอามาผสมกันนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ถัดไปนะครับคือ Fuel Oil Fuel Oil เนี่ยได้จากการผสม Light Oil Crack Oil Heavy Oil แล้วก็ Residuum นะครับโดยเงื่อนไขของมันก็คือว่าอัตราส่วนของการผสมนะครับจะต้องเป็น10ต่อ4ต่อ3ต่อ1เท่านั้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆมีอะไรบ้างครับเงื่อนไขอื่นๆก็คือ availability แล้วก็ capacity limitation นะครับแล้วก็ quality ของ process นะครับมีอะไรบ้างมี daily availability ของ crude 1นะครับมีไม่เกิน 20,000 บาร์เรลนะครับเราไม่สามารถออเดอร์ได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ availability ของ crude 2นะครับไม่เกิน 30,000 บาร์เรลในขณะที่ capacity ของ distillation นะครับต้องไม่เกิน 45,000 บาร์เรลนะครับต่อวันแล้วก็ reformer นะครับ reformer เนี่ยมีความสามารถสูงสุดนะครับ capacity สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาร์เรลของ naphtha นะครับต่อวันแล้วก็ cracker ของเราครับ cracker ของเราเนี่ยความจุสูงสุดก็คือ 80,000 บาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็ daily production ของ lube oil นะครับจะต้องอยู่ระหว่าง500ถึง 1,000 บาร์เรลเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงครับ lube oil เนี่ยไม่ผลิตไม่ได้นะครับต้องผลิตแล้วก็ห้ามผลิตมากกว่า 1,000 บาร์เรลด้วยนะครับแล้วก็ผลิตห้ามน้อยกว่า500บาร์เรลนะครับ premium motor fuel production นะครับจะต้องอย่างน้อยแล้วต้องเป็น 40% ของ regular motor fuel production นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่มีถัดไปนะครับก็เป็น profit contribution นะครับว่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยเป็นเพนนีต่อบาร์เรลนะครับก็คือ premium petrol นะครับได้700เพนนีต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ regular petrol นะครับ600 jet fuel 400ฟิวออยล์350ลูปออยล์150นะครับคำถามคือแล้วโรงกลั่นนี้จะต้องผลิตยังไงนะครับจะต้องอะไรจะต้องสั่งซื้อครูด1ครูด2แล้วก็ในแต่ละขั้นตอนต้องเอาไปอะไรนะองค์ประกอบต่างๆไปเบลนด์ยังไงหรือไปรีฟอร์มยังไงหรือไปแครกยังไงนะครับซึ่งที่จะทำให้ผลิตกำไรของโรงกลั่นมีค่าสูงที่สุดครับครับเราก็มาลองดูพิจารณาดูนะครับในแต่ละกระบวนการนะครับในเมื่อกี้สรุปอีกทีนะครับท
ทั้งหมดมี4กระบวนการใช่ไหมครับมีฟีดเข้ามา2ก็คือครูด1ครูด2นะครับแล้วก็มี4กระบวนการถัดมานะครับมีกระบวนการอะไรบ้างมีกระบวนการ distillation ใช่ไหมครับแล้วก็ผลจาก distillation ก็เอาไป reform หรือไม่ก็ crack ใช่ไหมครับแล้วกระบวนการสุดท้ายก็คือ blending เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นะครับคราวนี้เราจะมาดูแต่ละกระบวนการนะครับลองวาดเป็นภาพแล้วกันนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายครับต้นทางนะครับเรามีครูด1กับครูด2นะครับการเขียนไปนะครับว่าครูด1กับครูด2ใช่ไหมครับครูด1ครูด2นี่ผ่านกระบวนการอะไรครับผ่านกระบวนการ distillation นะครับ distillation นะครับครูด1ครูด2เข้ากระบวนการ distillation จากกระบวนการ distillation เราได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับมีอะไรบ้างครับมีไลท์นัปธานะครับเขียนย่อๆเนาะเป็น LN นะครับแล้วก็มีเดียมนัปธานะครับแล้วก็เฮฟวี่นัปธาไลท์ออยล์เฮฟวี่ออยล์แล้วเรสตูมนะครับจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นนะครับก็มีทางเลือกหลายทางนะครับทางเลือกแรกนะครับก็คือเอาพวกนี้นะครับปริมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับโยนเข้าไปสู่กระบวนการ reform นะครับเราจะเขียนเลยนะครับว่า reform นะครับ reform อันนี้ไป reform ได้นี่ไป reform ได้นะครับผลจากการ reform เกิดอะไรขึ้นครับผลจากการรีฟอร์มก็ออกมาเป็น RG นะครับรีฟอร์มแก๊สโซลีนนะครับถัดไปนะครับก็มีกระบวนการคราคนะครับคราคกิ้งอันนี้รีฟอร์มมิ่งนะครับคราคกิ้งเอาอะไรไปคราคครับเอาไลท์ออยล์แล้วก็เฮฟวี่ออยล์นะครับมาคราคก็จะได้ออกมาเป็นคราคแก๊สโซลีนนะครับแล้วออกมาเป็นอะไรคราคออยล์นะครับอันนี้ก็กี่กระบวนการละ3กระบวนการนะครับกระบวนการแรก distillation กระบวนการที่2 reforming กระบวนการที่3 cracking นะครับอีกกระบวนการนึงคือ blending เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะครับในการ blending เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างครับเราได้เป็นอะไรนะกลุ่มเพโทรมีอะไรบ้างครับมีregular petro นะครับสมมุติเป็น RP แล้วก็ premium petro นะครับจานสมมุติเป็น PP นะครับคราวนี้เพื่อไม่ให้งงเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกานิดนึงเอาอะไรมาป้อนเป็น RP ครับทางเลือกมันสามารถเอาอะไรมาได้บ้างเอา LN ใช่ไหมครับเอา MN ใช่ไหมครับเอา HN ใช่ไหมครับแล้วก็เอา RG กับเอา CG มารวมเป็นได้เป็น PP RP นะครับอันนี้ขอลบ PP ตรงนี้ย้ายมันไปตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้งงนะครับ PP ก็ทำนองเดียวกันครับ LN สามารถเอามารวมเป็น PP นะครับ MN สามารถเอามาเบลนด์เป็น PP นะครับแล้วก็ HN ก็เอามาเบลนด์เป็น PP นอกจากนั้นก็มีอะไรอีกRG แล้วก็ CG นะครับถ้าเรามองไปที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะครับ RP มาจากไหนครับ RP มาจาก LN MN HN นะครับแล้วก็ RG CG มาเบลนด์มาผสมกันนะครับได้เป็น RP ในขณะที่ PP เกิดจากอะไรครับเกิดจาก RG CG ใช่ไหมครับ LN MN HN มาผสมกันคราวนี้ปริมาณที่เอามาผสมเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องหานะครับแต่ว่าเรารู้แน่ๆว่าอะไรครับลองมองไปดูที่ LN ก็ได้ครับ LN ที่ได้จาก distillation เนี่ย
ปลายทางมันมีที่ไหนบ้างปลายทางมันจะต้องไป RP ปลายทางมันจะต้องไป PP ปลายทางมันจะต้องไป Reforming ใช่ไหมครับถ้ามองที่ LN เนี่ยจะเห็นว่า3ทางนะครับ MN ก็เหมือนกันมี3ทางนะครับคือไปที่ RP ไปที่ PP แล้วก็ไปที่ Reforming นะครับอีกทีนึง HN ก็เหมือนเดิมนะครับมี3ปลายทางนะครับคือ RP PP แล้วก็ไปที่ Reforming นะครับทุกอย่างที่ Reform แล้วออกมาเป็น RG RG ไปไหนได้บ้างครับไป2ทางนะครับคือไป RP กับ PP CG ก็เหมือนกัน CG Crack Gasoline ก็ไปที่ RP กับ PP นะครับถัดไปเป็นอะไรครับเป็น Jet Fuelสำหรับ Jet Fuel นะครับ Jet Fuel มาจากอะไรบ้าง Jet Fuel มาจากการเอา LO HO อะไรอีกครับ Crack Oop นะครับนอกนั้นมีอะไรครับนอกจากนั้นนะครับก็เอา residue มาผสมโดยตรงนะครับก็เป็น4ทางเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็น fuel oil นะครับ fuel oil สำหรับ fuel oil นะครับก็มาจากอะไรบ้างมาจาก LO HO R แล้วก็นะครับลองพิจารณานะครับพิจารณาแต่ละตัว JF มาจากทางไหนบ้าง JF มาจาก Light Oil Heavy Oil นะครับ Crack Oil แล้วก็ Residuum ในขณะที่ Fuel Oil นะครับมาจาก Light Oil Heavy Oil Residuum แล้วก็ Crack Oil นะครับหรือเราไปพิจารณาที่ Light Oil Light Oil ไปทางไหนได้บ้างครับ Light Oil มาบางส่วนมาเบลนเป็น Jet Fuel บางส่วนไปเบลนเป็น Fuel Oilแล้วอีกส่วนหนึ่งไป crack ใช่ไหมครับแล้วก็ heavy oil ล่ะครับ heavy oil ก็ไป crack ไป jet fuel แล้วก็ fuel oil นะครับส่วน residuum ตอนนี้เรายังเห็นแค่2ทางคือเอาไป blend เป็น jet fuel กับ fuel oil แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับคือเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์คือ lube oil นะครับเอาไปผลิตเป็น lube oilอันนี้ LO เดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวสับสนเขียนเป็น L แล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ก็ครบละเมื่อกี้ Residuum ไปไหนบ้าง Residuum เอาไปผสมกับ Jet Fuel Fuel Oil แล้วก็ไปผสมเป็นไม่ใช่ผสมเอาไปแปลงเป็น Lube Oil นะครับแต่ละส่วนก็จะมีอะไรนะครับยิวเป็นไปตามข้อมูลที่ให้ไว้นะครับคราวนี้ decision variable ของเราคืออะไร decision variable ของเราไล่มานะครับในระดับนี้นะครับระดับต้น decision variable ของเราก็คือปริมาณของครูด1ที่จะต้องสั่งเข้ามาปริมาณของครูด2ที่จะต้องสั่งเข้ามานะครับจากนั้นผ่าน distillation แล้วได้เป็นไลท์Naphtha medium Naphtha heavy Naphtha light oil heavy oil แล้วก็ residuum เนี่ยพวกนี้โดนกำหนดไว้แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าปริมาณมันขึ้นกับ yield แล้วก็ปริมาณของครูด1ครูด2ที่เราสั่งเข้ามานะครับถัดไปครับอะไรต้องพิจารณาอีกครับเป็น decision variable ก็คือปริมาณของ light Naphtha ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอา light Naphtha ไปปริมาณเท่าไหร่นะครับที่ไปผสมเป็น regular petrol แล้วก็ผสมเป็น premium petrol นอกจากนั้นปริมาณเท่าไหร่ครับที่เราเอาไป reform นะครับ
เมื่อดูถัดไปครับปริมาณของมีเดียมแนปธาก็เหมือนกันครับเราต้องพิจารณาว่าปริมาณของมีเดียมแนปธาเท่าไหร่ครับที่เราเอาไปผสมเป็น regular petrol เท่าไหร่เราเอาไปผสมเป็น premium petrol แล้วก็อีกมีเดียมแนปธาเท่าไหร่ที่เราจะต้องเอาไปผสมเป็นเอาไปผ่านกระบวนการ reform นะครับ heavy naphtha ก็เหมือนกันครับมี3ทางใช่ไหมครับ decision variable ของเราก็คือปริมาณของแต่ละสายเลยนะครับหรือ light oil ก็มี3ทางถูกไหมครับ light oil ที่เอาไป crack light oil ที่เอาไปทำเป็น jet fuel light oil ที่เอาไปผสมเป็น fuel oil นะครับว่าปริมาณแต่ละสายเท่ากับเท่าไหร่นะครับheavy oil ก็เหมือนกันนะครับปริมาณ heavy oil ที่เอามา crack heavy oil ที่เอามาทำเป็น jet fuel heavy oil ที่เอามาทำเป็น fuel oil นะครับ decision variable ถัดไปนะครับก็คือปริมาณของ restroom ที่เอาไปทำเป็น jet fuel เอาไปทำเป็น fuel oil แล้วก็เอามาทำเป็น lube oil นะครับถัดไปครับ decision variable มีอะไรอีก rg นี่เราถ้าเรากำหนดว่า LN MN HN ที่เอามาผสมที่เอามาผ่านกระบวนการรีฟอร์มเท่าไหร่เราจะรู้ปริมาณของ RG ที่เกิดขึ้นถูกไหมครับคราวนี้เราก็จะต้องพิจารณาแล้วว่า RG เนี่ยมันไปได้2ทางใช่ไหมครับไปเป็น regular petrol กับ premium petrol decision variable ก็เกิดขึ้นอีกละ ว่า RG ที่เอาไปทำเป็น regular petrol เท่าไหร่แล้ว RG ที่เอาไปทำเป็นpremium petrol มีปริมาณเท่าไหร่นะครับถัดไปครับ decision variable ถัดไปก็คือ CG เรารู้แล้วล่ะว่าปริมาณมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กับ light oil กับ heavy oil ที่เอามา crack แน่นอนคราวนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเนื่องจากมันไปได้2ทางนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่า decision variable ของเราคือปริมาณที่เอาไปผสมเป็น regular petrolกับปริมาณที่เอาไปผสมเป็นพรีเมียมเพโตรนะครับถัดไปครับก็เป็นแครกออยล์แครกออยล์เรารู้ว่ามันขึ้นกับไลท์ออยล์เฮฟวี่ออยล์ที่เอามาแครกถูกไหมครับแต่แครกออยล์เนี่ยมันไปได้2ทางครับมันไปทางนึงก็ไปเป็นเจ็ตฟิลอีกทางนึงก็ไปเป็นฟิลออยล์เราก็ต้องมีดิชั่นวาริเบิลอีกตัวนึงเพื่อหาว่าปริมาณเท่าไหร่ล่ะที่มันเกิดมาเป็น jet fuel ปริมาณเท่าไหร่ล่ะที่เราเอาไปทำเป็น fuel oil นะครับก็ decision variable ก็ประมาณนี้นะครับถัดไปครับ decision variable เสร็จละก็ objective function บ้าง objective function คืออะไรครับ objective ของเราคือกำไรสูงสุดถูกไหมครับobjective function กำไรสูงสุดคราวนี้เราจะเขียนยังไงครับเราก็เอา profit ที่ได้จากอะไรครับที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะครับมาคูณกับราคาหรือ profit contribution ที่โจทย์กำหนดไว้ให้นะครับคราวนี้ถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของ profit เราจะต้อง maximize แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปใช้ยาวมิฟใช่ไหมครับยาวมิฟรับ objective function ในรูปของ minimization อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไปเขียนอยู่ในรูปของ minimum แทนนะครับเป็น minimize แทนก็ minimize negative profit แทนนะครับ minimize negative profit ของเราเขียนได้เป็นอะไรครับ profit contribution ที่เกิดจาก regular petrol เท่ากับเท่าไหร่ครับ700ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นnegative profit ของเราก็เป็นอะไรครับเรา minimize 700คูณด้วย RP สมมุติ RP นี่เป็น decision variable ของเราแล้วนะครับบวกด้วยกำไรที่ได้จากการขาย PP ครับ600 PP ถัดไปครับก็เป็นบวกด้วย400 JF นะครับบวกด้วย350 FO นะครับ
แล้วก็บวกด้วยอีก150 L นะครับแต่อันนี้มันเป็น profit ถูกไหมครับถ้าเป็น negative profit ก็ต้องเอาลบ1คูณเข้าไปข้างหน้านะครับเราก็จะได้ objective function ตามที่ต้องการนะครับคราวนี้ constraint มีเยอะแยะเลย constraint ก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่มันเป็น inequality กับกลุ่มที่เป็น equality inequality คือกลุ่มไหนครับก็พวก capacity ต่างๆนะครับหรือ availability ต่างๆนะครับอย่างเช่นครูดออยล์ครูด1ครูด2ใช่ไหมครับมี maximum สูงสุดได้ไม่เกินเท่าไหร่หรือ distillation column ก็เหมือนกันรับได้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ capacity ของเรานะครับในขณะที่ equality มีอะไรบ้างครับ equality constraint ยกตัวอย่างเช่น RP ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับ RPต้องเท่ากับอะไรครับต้องเท่ากับแต่ละสายนี่บวกกันถูกไหมครับ5สายนี่บวกกันหรือ RG ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ RG ต้องเท่ากับอะไรครับ LN คูณด้วย yield ของมัน MN ที่เอามา reform นะครับคูณด้วย yield ของมันแล้วก็บวกด้วย HN คูณที่เอามา reform นะครับคูณด้วย yield ของมันนะครับอันนี้พวกนี้เราก็ต้องไล่ไปแต่ละอันนะครับเอาละเราจะดูจากอะไรบ้างครับเราจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจาก distillation ก่อนแล้วกันนะครับถ้าไปดูที่ distillation column นะครับ constraint จะมีอะไรบ้าง distillation column constraint ก็คือ ln ก่อนเลยนะครับ ln นี้ ln จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ ln ของเราจะต้องเท่ากับ 0.1 ใช่ไหมครับคูณ C1 บวกด้วย 0.15 คูณ C2 อันนี้มาจากไหนครับก็มาจาก yield ใช่ไหมครับข้อมูลว่าไอ้ ln ที่เกิดขึ้นจากการเอาครูด1มากลั่นแล้วก็ ln ที่จะเกิดขึ้นจากการเอาครูด2มากลั่นนะครับถัดไปครับถัดไปก็เป็น MN MN จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.241 นะครับบวกด้วย 0.2542 นะครับแล้วก็ HN เท่ากับ 0.241 เหมือนเดิมนะครับบวกด้วย0.1842ครับถัดไปครับถัดไปเป็นเปิดหน้าใหม่แล้วกันนะไลท์ออยล์ครับไลท์ออยล์ที่เกิดขึ้นเป็นไงครับเท่ากับ 0.1241 บวก0.0842นะครับ heavy oil ล่ะครับ heavy oil จะต้องเท่ากับ 0.241 บวก 0.1942 ส่วน residuum ครับ residuum สุดท้ายเท่ากับ 0.1341 บวก 0.1242 กลุ่ม constraint พวกนี้ทำไมมันถึงเป็น equality constraint ครับเพราะว่า yield ของมันต้องเท่านี้แน่นอนถูกไหมครับว่า C1 กับ C2 เรารู้อยู่แล้วว่า C1 เนี่ย1บาร์เรลจะเกิดเป็น LN MN HN LO HO แล้วก็ R เท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปริมาณ LN ที่เกิดขึ้นต้องเท่ากับเท่านี้แน่นอนนะครับถัดไปเป็นไงครับถัดไปนะครับเราดูคอนเซนต์ชุดถัดไปนะครับ ln ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเท่ากับอะไรครับเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันเท่ากับ 0.1 คูณ C1 ใช่ไหมครับบวกด้วย 0.15 คูณ C2 ใช่ไหมครับแล้วทางไปของมันล่ะครับ ln ที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับอะไรครับเมื่อกี้ด้านอะไรนะจากครูด1ครูด2เราเขียนไปแล้วอีกด้านนึงคือต้องเท่ากับสิ่งที่เอาไปผสมเป็น RP ถูกไหมครับแล้วก็เท่ากับ
ln ที่เอาไปเป็นผสมเป็น pp เท่ากับ ln ที่เอาไป reform ใช่ไหมครับ ln ที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ3ทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้เป็น ln ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับ ln to rg อันนี้ตัวแปร decision variable ตัวใหม่นะครับที่เราตั้งขึ้นมาคือ ln ปริมาณ ln ที่เราเอาไปผสมเป็น regular petrol นะครับเป็นอันนี้ไม่ใช่ regular petrol นะครับอันนี้เอาไปเป็นreform gasoline นะครับคือไม่ได้เกิดเป็น reform gasoline นะครับหมายถึงเอาไป reform นะครับแล้วก็ ln to rp อันนี้คือเอาไปผสมเป็น regular petrol ส่วน ln to pp อันนี้คือเอาไปผสมเป็น premium petrol นะครับถัดไปครับถัดไปก็เป็นล้อกับLN นะครับก็เป็น MN MN ที่เอาไป reform นะครับ MN ที่เอาไปผสมเป็น regular petrol แล้วก็ MN ที่เอาไปผสมเป็น premium petrol HN ก็ล้อกันนะครับ HN ก็เป็น HN to RGครับถัดไปนะครับคล้ายกันแต่ว่าเป็นไลท์ออยล์แทนไลท์ออยล์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้เราเขียนไปแล้วไลท์ออยล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับไลท์ออยล์ไปทางไหนได้บ้างไปผสมเป็นเจ็ตฟิวไปผสมเป็นฟิวออยล์แล้วก็เอาไปแครกใช่ไหมครับเป็น3ทางนี้นะครับงั้นไลท์ออยล์ที่เกิดขึ้นก็ต้องเท่ากับไลท์ออยล์เอาไปแครกแล้วก็ไลท์ออยล์ไปเป็นเจ็ตฟิวนะครับแล้วก็ไลท์ออยล์ไปผสมเป็นฟิวออยล์นะครับถัดไปเฮฟวี่ออยล์ก็ล้อกันเลยนะครับHeavy oil ที่เกิดขึ้นก็เท่ากับ Heavy oil ที่เอาไปผสมเอาไปCrackนะครับแล้วก็บวกด้วย Heavy oil ที่เอาไปผสมเป็น Jet Fuel แล้วก็ Heavy oil ที่เอาไปผสมเป็น Fuel oil นะครับถัดไปครับ Residuum ที่เกิดขึ้นนะครับก็เท่ากับ Residuum ที่เอาไปผลิตเป็น Lube oil นะครับ Residuum ที่เอาไปผสมเป็น jet fuel แล้วก็บวกด้วย residuum ที่เอาไปผสมเป็น fuel oil นะครับคราวนี้ท่อนนี้เราก็เสร็จแล้วท่อนตรงนี้เราก็เสร็จแล้วปลายทางนะครับถัดไปก็เป็น RG ที่เกิดขึ้นบ้าง RG ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ ln ที่เอามาผสมใช่ไหมครับคูณด้วย yield ของมัน mn ที่เอามาreform ใช่ไหมครับคูณด้วย yield ของมัน hn ที่เอามา reform คูณด้วย yield ของมันนะครับแล้วก็เริ่มเอามาเขียนเลยนะครับ rg ของเรา reform gasoline นะครับที่เกิดขึ้นก็เท่ากับ 0.6 ln to rg นะครับบวกด้วย 0.52 mn to rgบวกด้วย 0.45 HN to RG นะครับแล้วก็ RG ของเราเขียนอีกทางหนึ่งเลยนะครับ RG ของเราเนี่ยไปได้ทางไหนบ้างครับ RG ของเราไปได้ที่เกิดขึ้นไปได้2ทางใช่ไหมครับเอาไปผสมเป็น regular petrol กับผสมเป็น premium petrol นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนได้ว่าRG ของเราเนี่ยจะต้องเท่ากับอ
Rg ที่เอาไปผสม regular petrol บวกด้วย Rg ของเราที่เอาไปผสมเป็น premium petrol นะครับถัดไปครับเรามาดู crack gasoline บ้าง crack gasoline ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจาก LO ใช่ไหมครับคูณด้วย yield แล้วก็ HO คูณด้วย yield นะครับบวกกันนะครับเพราะงั้น CG ของเรานะครับที่เกิดขึ้นก็เท่ากับ 0.28 LO to C บวกด้วย0.2 HO to C นะครับอันนี้ก็จะเป็น CG ของเรานะครับแล้วก็ปลายทางของ CG ปลายทางของ CG ไปไหนได้บ้างครับ CG ที่เกิดขึ้นก็มี2ทางแค่นั้นคือไปผสมเป็น RP กับผสมเป็น PP นะครับเพราะฉะนั้นปลายทางของ CG ก็เท่ากับCG to RP นะครับบวกด้วย CG to PP นะครับถัดไปนะครับที่เราจะดูก็คือ crack oil บ้าง crack oil เกิดขึ้นครับเท่าไหร่ครับก็ LO ที่เอามาผสมไอ้ที่เอามา crack ใช่ไหมครับคูณด้วย yield ของมัน heavy oil ที่เอามา crack คูณด้วย yield ของมันนะครับงั้น CO ก็เท่ากับ แล้วก็ CO ที่เกิดขึ้นเป็นอะไรได้บ้างครับ CO ที่เกิดขึ้นเอาไปผสม2อย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น CO ก็ต้องเท่ากับเท่านั้นนะครับแล้วสุดท้ายครับลูปที่เกิดขึ้นนะครับเท่ากับอะไรครับ yield คูณด้วย residue ที่เอาไปผสมที่เอาไปผลิตนะครับเพียง L ก็ต้องเท่ากับ 0.5 R2L นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น equality constraint ทั้งหมดคราวนี้ equality constraint พวกนี้จบหรือยังครับยังไม่จบนะครับเพราะว่ามีอะไรอีกครับมีปลายทางของมันใช่ไหมครับเรายังไม่ได้บอกใช่ไหมครับ regular premium ที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับอะไรบ้างซึ่ง RP เท่ากับอะไรครับ LN ที่มาผสม MN ที่มาผสม HN ที่มาผสมแล้วก็บวกด้วย RG ที่เอามาผสม CG ที่เอามาผสมนะครับยัน RP ของเรานะครับก็เท่ากับ LN to RP บวก MN to RP บวก HN to RPนะครับแล้วก็บวกด้วยอะไรครับ2อีก2ตัวก็คือ RG to RP บวกด้วย CG to RP นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Premium Petrol นะครับ Premium Petrol ก็เท่ากับ LN to PP บวกด้วย MN to PPถัดไปนะครับก็เป็น
constraint ที่เกี่ยวข้องกับ jet fuel ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ fuel oil ที่เกิดขึ้นแล้วก็ lube oil นะครับซึ่ง lube oil นี่น่าจะเขียนไปแล้วนะครับนะครับ lube oil เขียนไปแล้วตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรายังขาด equality constraint ที่เกี่ยวข้องกับ jet fuel นะครับ jet fuel เท่ากับไลท์ออยล์ที่เอามาผสมนะครับแล้วก็เฮฟวี่ออยล์ที่เอามาผสมนะครับแล้วก็บวกด้วยแครกออยล์ที่เอามาผสมแล้วก็บวกด้วยเรสตูมที่เอามาผสมนะครับในขณะที่ฟิวออยล์นะครับก็เท่ากับไลท์ออยล์ที่เอามาผสมเป็นฟิวออยล์heavy oil ที่เอามาผสมเป็น fuel oil นะครับแล้วก็ crack oil ที่มาผสมเป็น fuel oil กับอีกตัวหนึ่งคือ R2FO นะครับหรือ residue ที่เอามาผสมเป็น fuel oil นะครับเราก็เขียนครบละ equality constraint ของทั้งหมดของเรานะครับถัดไปก็จะเป็น availability ทั้งหลายนะครับเราไล่มาทีละตัวครับ C1 ครับ C1 เนี่ยจากข้อมูลนะครับ C1 เนี่ยต้องไม่เกิน 20,000 นะครับ availability มีแค่นี้เราเพิ่ม equality constraint อีกตัวหนึ่งครับคือมันต้องมากกว่า0ด้วยมันเป็นติดลบไม่ได้นะครับในขณะที่ C2 นะครับจะต้องน้อยกว่า 30,000 นะครับแต่มากกว่า0นะครับแล้วก็ C1 บวก C2 เนี่ยจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ45,000อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ constraint อันนี้คือ capacity ของ distillation column ถามว่าจำเป็นต้องเขียนมากกว่า0ด้วยไหมตรงนี้ตำแหน่งนี้ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยไหมไม่จำเป็นครับเพราะอะไรครับเพราะ C1 เราเขียนไปแล้วว่า C1 ยังไงก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0 C2 มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น C1 บวก C2 ยังไงก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็ถัดไปครับเป็น capacity ของ reformer นะครับLN นะครับไลท์แนปธาที่เอามารีฟอร์มนะครับบวกมีเดียมแนปธาเฮฟวี่แนปธาที่เอามารีฟอร์มนะครับทั้ง3ตัวบวกกันเนี่ยยังไงก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ10,000นะครับเพราะว่า capacity มีอยู่แค่นั้นนะครับถัดไปเป็น capacity ของ cracker นะครับอันนี้ต้องน้อยกว่าเท่ากับ 8,000 นะครับแล้วก็ถัดไปข้อกำหนดที่ว่าลูปออยล์ที่ผลิตเนี่ยยังไงซะต้องอยู่ระหว่าง500ถึง 1,000 นะครับแล้วก็พรีเมียมเพโตรนะครับจะต้องมากกว่าเท่ากับ 0.4 regular เพโตรนะครับมีเงื่อนไขอะไรครับเงื่อนไขที่บอกว่าไลท์ออยล์นะครับเฮฟวี่crack oil แล้วก็ heavy oil ที่เอามาผสมนะครับให้เกิดเป็น fuel oil เนี่ยต้องเป็นอัตราส่วน10:4:3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนได้ว่าเดี๋ยวเขียนถัดหน้าถัดไปเลยนะครับ
นะครับก็เป็น10ต่อ4ต่อ3ต่อ1 1คือ R2FO นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขถัดไปก็เป็นอะไรครับเงื่อนไขเรื่อง Octane Number นะครับซึ่งเงื่อนไขของ Octane Number นะครับเราสามารถเขียนเป็น Linear Constraint ก็ได้หรือ Non-Linear Constraint ก็ได้นะครับแต่ว่าเราอยากที่เขียนในรูปของ linear constraint มากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจัดการง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเขียนในรูปของ linear constraint เลยนะครับก็เป็นอะไรครับเดี๋ยว octane number ก่อนนะครับ octane number เนี่ยก็90นะครับสิบห้าเขียนตรงนี้ละกันนะถัดไปนะครับก็เป็น constraint ของ octane number เหมือนกันแต่เป็นของ premium petrol นะครับก็เป็น90 80 70อันนี้ผิดนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องเป็น RP นะครับต้องมากกว่าเท่ากับ94นะครับถัดไปนะครับก็เป็นคอนเซนเรื่องของ Vapor Pressure ของ Fuel Oil นะครับVapor Pressure ของ Jet Fuel นะครับไหมนะครับไลท์ออยล์นะครับ
heavy oil crack oil แล้วก็ residuum นะครับเฉลี่ยกันทั้งหมดนะครับจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ1นะครับอันนี้หารอยู่ก็ย้ายขึ้นมาเป็นเอามาคูณนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็น constant อื่นๆนะครับที่บอกว่าตัวแปรทุกตัวจะต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับเมื่อกี้เราเขียนเฉพาะ C1 C2 ใช่ไหมครับที่มากกว่าเท่ากับ0แต่ว่าตัวอื่นๆเรายังไม่ได้เขียนเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับคราวนี้อาจารย์ก็ทำไฟล์ต้นแบบไปแล้วนะครับใน mfile แล้วก็ mfile นั้น refinery.m นะครับก็จะอัพโหลดขึ้นไปใน course view ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใน MATLAB กันครับอ่ะครับก็อาจารย์โหลดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับ refinery.m นะครับเดี๋ยวอธิบายไปในนี้เลยนะครับยาวมิปเคลียร์เหมือนเดิมนะครับคือเคลียร์ตัวแปรทุกตัวในยาวมิปก่อนนะครับแล้วก็ sdpyr x41 เนี่ยก็คืออะไรครับคืออาจารย์เขียน decision variable ทั้งหมดนะครับให้อยู่ในรูปของ matrixนะครับก็เป็น40คูณ1นะครับเมทริกซ์นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ x1 ก็คือ c1 ของเราคือครูดนะครับแล้วก็ c2 คือครูด2นะครับ c1 คือครูด1นะครับ ln ก็คือไลท์นับท่าเหมือนเมื่อกี้นะครับ ln to rg ก็คือไลท์นับท่าที่เอาไปรีฟอร์มนะครับ ln to rp ก็คือไลท์นับท่าที่เอาไปผสมเป็นเรกูลาร์เพโทรนะครับ ln to pp อันนี้ก็คือ LN ที่เอาไปผสมเป็นพรีเมียมเพโตรนะครับชุดนี้นะครับตั้งแต่ MN MN to RG MN to RP MN to PP เนี่ยก็เหมือนกับ LN เลยแต่ว่าเป็นของมีเดียมเนปธานะครับแล้วก็ชุดของ Heavy เนปธานะครับถัดไปก็เป็นไลท์ออยล์นะครับไลท์ออยล์ที่กันได้นะครับไลท์ออยล์ที่เอาไปแครกไลท์ออยล์ที่เอาไปผสมเจ็ตฟิวไลท์ออยล์ที่เอาไปผสมเป็นฟิวออยล์นะครับถัดไปก็เป็นเฮฟวี่ออยล์เฮฟวี่ออยล์ที่เอาไปแครกนะครับเฮฟวี่ออยล์ที่เอาไปผสมเป็นเจ็ตฟิวแล้วก็เฮฟวี่ออยล์ที่ผสมเป็นฟิวออยล์นะครับถัดไปก็เป็นรีฟอร์มแก๊สโซลีนรีฟอร์มแก๊สโซลีนที่เอาไปผสมเป็น RP นะครับเรกูลาร์เพโตรแล้วก็รีฟอร์มแก๊สโซลีนที่เอาไปผสมเป็นพรีเมียมเพโตรนะครับถัดไปก็เป็นกลุ่มของcrack gasoline นะครับแล้วก็กลุ่มของ crack oil นะครับส่วน R ตัวนี้ก็คือ residuum นะครับ R2L ก็คือ residuum ที่เอาไปส่งเข้าไปกระบวนการเปลี่ยนเป็น lube oil ครับแล้วก็ R2JF ก็คือ residuum ที่เอาไปผสมเป็น jet fuel อันถัดไปก็เป็น residuum ที่เอาไปผสมเป็น fuel oil นะครับแล้วก็เป็นRP นะครับ regular petrol นะครับ PP ก็เป็น premium petrol JF ก็ jet fuel fuel oil แล้วก็ lube oil นะครับอันนี้ก็เป็น profit coefficient นะครับลบ700ลบ600ลบ400ลบ350ลบ150นะครับ objective function ของเราก็คือตัวไอ้ profit coefficient เนี่ยนะครับคูณด้วย PP RP JF FO แล้วก็ L ของเรานะครับอันนี้คูณตรงๆไม่ได้มันต้อง transport ก่อนนะครับเพื่อให้มันคูณกันได้นะครับแล้วก็ constraint ก็เราเริ่มจากประกาศ constraint เป็นเซตว่างขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราเพิ่ม constraint เข้าไปแต่ละชุดอันนี้ก็เป็น constraint ที่เป็นอะไรครับปริมาณของ ln mn hn lo hor ที่ได้จากการกลั่นนะครับแล้วถัดไปก็เป็น ln ที่ได้มาเนี่ยก็ต้องเท่ากับปลายทางของมันใช่ไหมครับอย่างที่เขียนให้ดูก่อนหน้านี้นะครับเราถัดไปก็เป็น MN HN LO HO แล้วก็ R นะครับชุดนี้เป็นอะไรครับชุดนี้เป็น RG Reform Gasoline นะครับก็เท่ากับ Yield ที่ได้จากการ Reform ของ Light Naphtha Medium Naphtha แล้วก็ Heavy Naphtha นะครับ RG ที่ได้มาก็แยกเป็น2ทางนะครับคือเอาไปผสมเป็น regular petrol กับเอาไปผสมเป็น premium petrol นะครับ CG อันนี้ก็คือ crack gasoline นะครับ crack oil แล้วก็
ลูบออยล์ที่ได้ก็เท่ากับ 0.5 คูณด้วยริสตูมที่เอามาทำเป็นลูบออยล์นะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นปริมาณของ RP Regular Petrol นะครับ Premium Petrol Jet Fuel Fuel Oil นะครับแล้วก็ชุด Constraint ที่เป็นที่บอกว่า C1 ต้องอยู่ระหว่าง0ถึง 20,000 นะครับ C2 ต้องอยู่ระหว่าง0ถึง 30,000 นะครับ Distillation Capacity นะครับถัดไปก็เป็น Capacity ของ Reformer แล้วก็Capacity ของ Cracker แล้วถัดไปก็เป็นอะไรครับ Loop Oil ต้องผลิตระหว่าง500ถึง 1,000 นะครับแล้วก็ไล่ Constraint อื่นๆมานะครับสุดท้ายก็เป็นทุกตัวจะต้องมากกว่าเท่า0นะครับแล้วก็Optimize Run แล้วก็ดูคำตอบนะครับเราก็ลองรันดูนะครับโอเคก็ได้คำตอบแล้วนะครับอันนี้ใช้กูโรบินะครับก็ถ้าใครใช้โมเสกก็ไปเปลี่ยนโซเวอร์เป็นโมเสกนะครับแล้วก็ได้คำตอบออกมานะครับก็ลองดูมีนิดนึงนะครับที่อยากให้นิสิตลองก็คือว่าที่อาจารย์เคยเกริ่นไปว่าคอนเซนชุดเหล่านี้อย่างเช่นชุดตัวเนี้ยครับชุดที่มันเป็นอะไรนะ Vapor Pressure อันเนี้ยนะครับหรือไม่ก็ Octane Number พวกเนี้ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ Linear ก็ได้หรือ Non-Linear ก็ได้อย่างเช่นอันนี้อาจารย์เขียนอยู่ในรูปของ Linear นะครับหรืออันนี้ก็เหมือนกันไอ้อะไรนะสัดส่วนที่เอามาผสมของฟิวออยล์นะครับอันนี้จะเห็นว่าเขียนอยู่ในรูปของลิเนียนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์เอาอันนี้นะครับมาจับหารเหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแค่จากอะไร R2FO เนี่ยยังไงมันก็เป็นบวกอยู่แล้วใช่ไหมครับแทนที่เราจะเอาไปคูณเรามาหารแทนนะครับแต่ปัญหาของมันไม่ใช่แค่นั้นครับปัญหาของมันคือมันจะกลายเป็นนอนลิเนียทันทีพอนอนลิเนียปุ๊บมันใช้คูโรบิเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันในข้อนี้มันใช้ F min con ในการแก้ปัญหาแทนซึ่งการที่แก้ปัญหาการที่ solve ไอ้ optimization นะครับปัญหา optimization ที่เป็นนอนลิเนียเนี่ยมันยากกว่าลิเนียมากแล้วก็คำตอบมันไม่แน่นะครับว่ามันจะเป็นโซฟแล้วจะได้คำตอบที่เป็นออพติมัมพอยต์จริงหรือเปล่านะครับเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็เขียนให้อยู่ในรูปของลิเนียร์คอนสเตรนต์นะครับ